ค่ะกลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะที่มาริมาทีวีค่ะมาริมาทีวีเน็ตเวิร์กนะคะต้องขออภัยค่ะค่ะแล้วก็รับชมผ่าน Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่อง Thai Lao International นะคะส่วนท่านที่จะชมรายการทางเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ช่อง8นะคะ Thai TV 8ค่ะแล้วท่านก็ยังสามารถรับชมผ่านมือถือค่ะเพียงแค่โหลดนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ค่ะ CHANNEL แล้วก็เลข8สังเกตง่ายๆนะคะเลข8สีชมพูม่วงค่ะแล้วท่านก็ยังสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้ที่เบอร์029423319และเบอร์18003155145นะคะส่วน SMS ที่เบอร์4642828ค่ะนี่เป็นช่องทางดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะทีวีไทยนะคะต้องดูได้ทั่วโลกนะคะค่ะก็หลายๆท่านคงสงสัยนะคะว่าทำไมช่อง8ทีวีหนึ่งถึงพูดได้นะคะก็มีพี่ๆน้องๆแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขามาร่วมพูดคุยกันกับท่านผู้ชมทุก24ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นละครดีหนังดังหรือว่าข่าวสารอะไรเนี่ย ทางทีมงานเขาอัปเดตกันอย่างเต็มที่เลยค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรเสริมไหมคะวันนี้เหรอฮะค่ะก็จะมีวิดีโอคลิปของอาจารย์หมอนะฮะที่จะมานำสิ่งดีๆสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะนะฮะอาจารย์เกริ่นหน่อยไหมคะว่าทำไมเป็นอะไรทำไมถึงมีสิ่งดีๆมาให้มามอบให้ก็ให้พี่หมอต่อพูดเองในวิดีโอคลิปดีกว่าได้นะฮะเพราะพี่หมอต่อเขาท่านเป็นอาจารย์หมอใจดีนะฮะส่วนท่านชื่อพันเอกนะคะรัฐสันพันเอกรัฐสันค่ะพันเอกนายแพทย์รัฐสันค่ะพันเอกนายแพทย์เดี๋ยวรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นวิดีโอนะคะเป็นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็เราก็จะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์หมอต่อแล้วก็หมอจีนด้วยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เอด้วยค่ะวันนี้มีสิ่งดีๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์หมอต่อแล้วก็อาจารย์หมอจีนนะคะแนะนำตัวเองก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะผมพันเอกนายแพทย์รัฐสันตัวนาควรกิจนะครับเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกหรือเรียกว่าหมอโรคกระดูกและข้อนะฮะอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่อำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลทหารของกองทัพภาคที่2ครับแล้วก็หมอจินค่ะสวัสดีค่ะพันตรีหญิงอัญชัดตัวนาควรกิจนะคะเป็นพยาบาลหัวหน้าห้องตรวจโรคกระดูกและข้อนะคะอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีค่ะค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์เอค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะครับก็จากช่อง8ทีวีพูดได้นะครับค่ะนะฮะก็จัดรายการทุกวันพุธและวันพฤหัสนะครับก็ดูรายละเอียดเข้าไปที่ YouTube ก็ได้นะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับค่ะแล้ววันนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆนะคะเพื่อสังคมด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะอยากให้คุณหมอต่อแนะนำหน่อยค่ะก็จากประสบการณ์นะที่ผมทำงานผ่าตัดรักษาคนไข้ในทางศัลยกรรมกระดูกและข้อเรียกว่าโรคทางออร์โธปิดิกนะฮะก็ประมาณตอนนี้ก็ได้20ปีแล้วนะครับอันนี้แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสมาพบท่านอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะครับก็ตอนนี้ได้เวลาก็ประมาณ1ปีเสร็จแล้วนะฮะก็ได้พบได้สัมผัสสิ่งอะไรดีๆในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เนี่ยมาเยอะมากผมก็คิดว่าอย่างเหมือนกับที่ผมเคยออกรายการของท่านจันเอเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บปวดของคนนะฮะก็ในทางการแพทย์เนี่ยการเจ็บป่วยมันก็เกิดจากโรคนะหรือว่าเกิดจากการบาดเจ็บหรือว่าจากอะไรในทางที่เราทราบกันอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยพอเรามาศึกษาอยู่ในทางด้านศาสตร์ของทางพุทธศาสตร์วิชาของพระพุทธเจ้านะฮะก็คือท่านบอกว่าสาเหตุของจริงๆแล้วการเจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยต้นเหตุจริงๆมันก็คือเรื่องของกรรมนะที่ทำให้คนเราต้องเจ็บป่วยต้องไม่สบายหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็คือกฎแห่งกรรมที่เกิดจากที่พวกเราเนี่ยสร้างกันไว้เองนะก็อาจจะไม่รู้กี่ชาติมาแล้วที่ผ่านมานะฮะ
ก็เลยคิดว่าไอ้การเจ็บป่วยเนี่ยทุกวันนี้เรารักษาโดยวิธีทางการแพทย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็รักษาได้แต่ว่ามันไม่ให้คำตอบทั้งหมดนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นคนไข้บางคนเนี่ยทำไมเนี่ยรักษาเต็มที่แล้วก็ไม่หายใช่ไหมฮะหรือว่ารักษาเต็มที่แล้วเนี่ยผ่าตัดแล้วก็ไม่หายหรือว่าคนไข้บางคนเนี่ยต้องรักษาโดยการผ่าตัดต้องเสียเงินเสียทองต้องเจ็บตัวต้องเสี่ยงชีวิตอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะรักษาโรคมันก็มีคำถามหนึ่งว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่จะรักษาคนไข้พวกนี้เนี่ยให้เขาหายหรือให้เขาดีขึ้นได้โดยที่อาจจะไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าที่เรารักษาไปแล้วผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมันไม่หายเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื้อรังมีโรคแทรกซ้อนติดตามมาอีกเนี่ยมันมีทางที่จะแก้ตรงนี้ได้ไหมอันนี้คือคำถามที่ผมถามแล้วผมสงสัยก็หลังจากที่มีโอกาสได้เจอกับท่านอาจารย์เอนะฮะไอสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นคำตอบที่ให้ผมได้จากท่านอาจารย์ไงผมว่าช่างมันทำได้เรื่องผมเนี่ยทำได้เพราะว่าโดยวิชาของทางสายพุทธศาสตร์ก็คือท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยก็คือเป็นวิชาในสายของหลวงพ่อปานวัดบางนงโคซึ่งท่านก็รักษาโรคด้วยพลังของพุทธคุณหรือพลังของจิตหรืออภิญญาสมาบัติเนี่ยท่านทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านอาจารย์เอเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงพ่อปานวัดบางนงโคก็ได้ใช้วิชาเนี่ยรักษาคนไข้ทางด้านเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันก็ได้มีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์ก็ได้มีประสบการณ์ก็ทั้งกับตัวเองด้วยกับคนรอบๆข้างด้วยนะฮะกับญาติของตัวเองก็มีกับคนที่รู้จักก็มีในเรื่องพวกนี้ทำให้ผมคิดว่าเนี่ยสิ่งนี้มันน่าจะเป็นทางออกอันนึงหรือเป็นเรียกสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงของคนที่เจ็บป่วยเนี่ยที่จะได้พ้นจากความเจ็บป่วยหรือพ้นจากความทุกข์ทรมานตรงนี้ได้ก็คือนอกจากว่าเราจะรักษาในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้สิ่งนี้มาช่วยเสริมเพื่อให้คนไข้ดีขึ้นได้มันน่าจะเป็นไปได้นะฮะอันนี้แล้วผมก็สังเกตมาหลายคนแล้วคนไข้หลายคนที่รักษาในทางนี้ก็หายได้ผลดีก็เยอะเพราะแม้แต่คุณพ่อผมเองก็เหมือนกันคุณพ่อผมเนี่ยเป็นไอ้กระดูกสันหลังทับเส้นประสาททั้งที่คอด้วยแล้วก็ที่สันหลังส่วนเดียวด้วยก็มีอาการเยอะผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาแล้วผมเป็นหมอผ่าตัดผมคิดว่าถ้าเกิดจะรักษาคุณพ่อให้หายจะดีขึ้นก็มีทางเดียวคือต้องผ่าตัดแต่ผมก็คิดว่าอย่างในคนสูงอายุเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงจากการผ่าตัดเยอะๆเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรให้เขาหายโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมไม่ต้องกินยาได้ไหมใช่ไหมฮะคันนี้ไม่ต้องกินยาแผนปัจจุบันไม่ต้องผ่าตัดแล้วหายทำได้ไหมผมเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านนี้อยู่ว่าพลังจิตพลังแห่งพุทธคุณถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาจริงและเป็นของจริงนะฮะรักษาได้ทุกอย่างผมมีความเชื่ออยู่ตรงนี้เป็นสมมติฐานผมก็ได้พาคุณพ่อของผมมารักษากับท่านอาจารย์เอรักษาท่านอาจารย์เอคุณพ่อกลับไปหายเลยไม่ต้องผ่าแล้วก็ตอนนี้ก็มีสุขภาพดียาแก้ปวดไม่ต้องใช้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตามอายุแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องใช้ยาผมก็โอเคอันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่ผมพิสูจน์เพราะนั้นผมคิดว่าอย่างพ่อผมเนี่ยอาจารย์เอรักษาได้แล้วทำไมคนไข้ของผมคนอื่นที่ผมเคยรักษาเคยผ่าตัดมาเนี่ยทำไมอาจารย์จะรักษาไม่ได้ผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดเราเอาสิ่งเนี้ยมาเผยแพร่ให้มันกว้างขวางออกไปสู่สังคมสู่คนทั่วไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยมีความคิดขึ้นมาแล้วก็เลยมาปรึกษากับท่านอาจารย์มาคุยกับท่านอาจารย์ว่าจะทำยังไงก็เลยท่านอาจารย์ก็มีความเมตตาให้ไอเดียผมว่าเอาอย่างนี้สิก็เปิดรักษาเลยรักษาฟรีเลยนะฮะผมก็คิดว่าที่บ้านพักของผมเนี่ยที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเนี่ยตอนนี้มันก็มีพื้นที่พอจะว่างอยู่น่าจะทำประโยชน์ตรงนี้ได้ก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเอาอย่างนี้กันละกันเราจะมาช่วยคนกันดีกว่ามาทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประชาชนคนที่เขามีโอกาสดีกว่าอันนี้ก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าผมจะเปิดบ้านของผมเนี่ยที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่เป็นบ้านพักภายในโรงพยาบาลนี่แหละเป็นบ้านหลวงเนี่ยนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมท่านประธานชื่อมาให้ว่าบ้านเมตตาผมก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราใช้รักษาคน
ะก็จะเปิดบ้านเนี่ยเพื่อทำการรักษาคนไข้ในแนวทางของเรียกถ้าเกิดปัจจุบันเขาเรียกแพทย์ทางเลือกแต่จริงๆก็คือในแนวทางของพุทธคุณหรือวิชาในสายของหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคที่ท่านอาจารย์เป็นลูกศิษย์ท่านดีจะรักษาน่าจะรักษาคนได้แล้วเกิดประโยชน์แล้วก็การวินิจฉัยผมคิดว่าก็เป็นครั้งแรกผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในโลกด้วยซ้ำเลยมั้งว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยได้ดูแลคนไข้จริงๆแล้วเราก็วินิจฉัยตามแนวทางการตรวจรักษาโรคแผนปัจจุบันว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคนี้เป็นอะไรนะฮะการรักษาเนี่ยแนวทางการรักษาทางเลือกของคนไข้เนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะคือเราก็วางแผนได้ว่าคนไข้คนนี้ต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าเราลองใช้วิธีอื่นที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนก็คือในการแพทย์ทางเลือกที่ผมบอกว่าในทางสายของพุทธคุณหรือทางอภิญญาสมาบัติมารักษาอาจจะเป็นการประกอบการรักษาด้วยเพื่อให้คนไข้ดีขึ้นแล้วคนไข้เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมฮะอันนี้เพราะว่าเราจะเปิดรักษาฟรีก็คือจะรักษาฟรีโดยผมจะเป็นผู้ดูแลคนไข้คัดเลือกคนไข้มาแล้วก็ให้การวินิจฉัยหรือว่าใครที่มีผลการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้วว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ได้ก็มาแล้วก็อยากจะเลือกวิธีการรักษาที่ว่าไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าผมจะโดยเริ่มแรกผมคิดว่าผมจะเริ่มจากคนไข้ที่ว่าผมจะต้องผ่าตัดก่อนค่ะเช่นว่าอย่างของผมส่วนใหญ่ที่ผมผ่าตัดอยู่เป็นประจำทุกวันก็คือกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่เป็นคนไข้ส่วนใหญ่ที่ผมรักษาเลยก็คือกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจะเป็นส่วนคอก็ดีส่วนเอวก็ดีอะไรเนี่ยที่ผ่าตัดอยู่เป็นประจำแล้วผ่ามาเป็นผมว่าผมผ่ามา20ปีเนี่ยมากกว่า 2,000 รายแล้วที่ผมเคยผ่านมาแล้วที่รักษาโดยไม่ผ่าตัดนี่ก็เป็นหมื่นๆรายแล้วผมก็จะเอาคนไข้ในกลุ่มที่ว่ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจะต้องผ่าตัดแต่คนไข้สมัครใจที่จะไม่ผ่าแล้วก็ออกมาให้อาจารย์ท่านรักษาแล้วเราก็จะดูผลกันหรือคนไข้ที่เคยผ่าตัดไปแล้วเนี่ยได้ผลการรักษาที่ไม่ดีผ่าไปแล้วอาจจะไม่หายหรือว่าหายไม่ดีหรือว่าผ่าไปแล้วหายกลับมาเป็นใหม่อันนี้อาจจะเป็นทางเลือกให้คนไข้ตัดสินใจเอาเองว่าจะลองรักษาด้วยวิธีนี้ไหมแล้วอาจารย์เอเวลาคนไข้มาหาเนี่ยค่ะรักษายังไงคะแนวทางของท่านอาจารย์เอก็อย่างที่เรียนพี่หมอนะฮะก็คือแนวทางผมก็คือผมเคารพสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีจึงดำก็สายรักษาโดยพลังจิตนี่แหละค่ะแต่ที่เรียนกับคุณหมอใช่ไหมฮะก็ปรึกษาว่าในส่วนการรักษาเนี่ยก็คุณหมอก็รักษาให้ฟรีแต่เราปรึกษากันว่าเขาขอให้เดือนละครั้งที่คุณบอกว่าเดือนละครั้งจะเราจะทำการคุณหมอจะทำการรักษา4โมงเช้าถึง4โมงเย็นส่วนในส่วนของผมก็จะแก้กรรมแก้กรรมก็คือพ่อแม่ก็เรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะฮะมาที่บ้านเมตตาของคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่เป็นบ้านพักของคุณหมอบ้านพักทหารนะฮะแล้วก็จองคิวด้วยกับพี่หมอกับจินอาจารย์หมอกับอาจารย์จินได้เลยนะฮะมือถือค่ะมือถือผมขอแยกพี่หมอบอกก็มือถือก็081นะฮะ877-6983ค่ะเราจะรักษาก็เดือนละครั้งเท่านั้นแล้วก็ช่วงเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นในวันนั้นเท่านั้นแล้วเบอร์ของคุณหมอจินด้วยค่ะค่ะ0818529363ค่ะค่ะแล้วจะเปิดบ้านเมตตานี้ครั้งแรกเมื่อไหร่คะก็ท่านอาจารย์บอกว่าให้เริ่มวันที่14พฤษภาคมปี2559คือปีนี้เป็นการรักษาครั้งแรกวันเสาร์เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2559นะค่ะก็เป็นโครงการดีๆก็ไม่คิดค่ารักษาไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรักษาทุกอย่างคือเราจะรักษาฟรีนะค่ะแล้วก็คณะของท่านอาจารย์เอทุกท่านก็สามารถมาร่วมช่วยกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็ทุกท่านเนี่ยครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ทุกท่านก็ถ้าว่างท่านไหนใช่ไหมฮะก็มาร่วมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเด็กแรกก่อนดีไหมฮะได้ได้ค่ะครับค่ะในช่วงนี้ก็
เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราอยากให้อาจารย์เอแล้วก็อาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจริงนะคะฝากอะไรบ้างคะอยากมีอะไรแนะนำครับผมก็ขอเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะครับทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์หมอต่ออาจารย์จินเปิดบ้านของท่านนะเปิดบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะผมก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยที่เจ็บป่วยเป็นโรคทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเอดส์โรคตับโรคไตโรคทุกชนิดโรคกระดูกโรคเบาหวานโรคอะไรทุกชนิดที่คิดว่ารักษาไม่หายแล้วนะฮะหรือว่าไม่หรือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ก็ดีโดนไม่ว่าจะโดนไสยศาสตร์โดนของโดนทำของมาหรือว่าผีเข้าหรือว่าเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะฮะก็สำรองคิวได้เลยจองคิวได้เลยที่เบอร์พี่หมอกับเบอร์พี่จินย้ำอีกทีนึงค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็081นะฮะ877-6983ครับค่ะ081-852-9363ค่ะครับที่เนี้ยพอคนมาบ้านเมตตาของอาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จินเนี่ยนะฮะก็เราจะเริ่มผมจะวันที่10ค่ะแต่พิธีไม่ใช่วันที่10นะก็คือครั้งที่10พิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่10เนี่ยนะฮะจะเริ่มวันแรกก็คือวันที่14พี่ค่ะเป็นวันเสาร์พ่อแม่พี่น้องจำให้ดีนะฮะวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนี้นะฮะผมจะทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่10ค่ะเป่ายันฟรีนะฮะพ่อแม่พี่น้องมาจับสายสินได้เลยค่ะและพี่หมอก็ได้เมตตาเปิดโรงทานฟรีเลยครับค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องมาทานข้าวได้ฟรีทุกท่านเลยค่ะนะฮะแล้วก็มารักษาฟรีกับอาจารย์หมอเลยในส่วนที่ก็จะแก้กรรมให้ฟรี4โมงเช้าถึง4โมงเย็นเท่านั้นในวันที่เท่าไหร่คีนึงค่ะ14พฤษภาคมวันเสาร์ที่ไหนนะคะที่บ้านพักพี่หมอเขาเรียกบ้านเมตตาอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็เบอร์จองคิวได้ที่พี่ได้เลยนะคะพี่หมอตอบหมอจีนได้เลยนะคะค่ะแล้วสำหรับคนที่อยากจะมาสักยันต์ผมจะสักยันมหาเศรษฐียันณหน้าทองนะฮะหรือว่าจะลงณหน้าทองนะฮะนะฮะก็หรือว่าป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรต่างๆหรือจะมาปรึกษาเรื่องดูหมอเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องตั้งศาลนะฮะปรึกษาหารือได้ฟรีเลยฟรีหมดเลยก็ต้องจองคิวก่อนนะฮะที่อาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จิน2ท่านเท่านั้นเลยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่นะฮะผมกับพี่หมอกับพี่จินและพี่น้องคณะเอนะคะผมทุกคนเลยนะมาบอกนะพี่หมออยากจะฝากอะไรก็เน้นว่าการตรวจรักษานะฮะในโอกาสนี้นะครับก็เป็นอยู่ในศาสตร์ของเรื่องทางพุทธศาสตร์ทางสายของหลวงพ่อปานเราจะรักษาด้วยวิธีนี้อย่างเดียวนะครับไม่มีการใช้ยากินยาฉีดอะไรทั้งสิ้นไม่มีการผ่าตัดถ้าใครอยากจะรักษาในทางแพทย์แผนปัจจุบันผมก็รักษาให้ตามปกติในวันที่ผมทำงานก็คือการรักษาโดยการใช้ยากับผ่าตัดเป็นหลักแต่ของผมส่วนใหญ่ผมเน้นผ่าตัดเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้นะฮะใครที่รักษาทางยาไม่หายผมก็จะเน้นผ่าตัดเป็นหลักแต่ว่าวันนี้วันเดียวเนี่ยเราจะรักษาด้วยวิธีทางสายของพุทธศาสตร์หรือทางสายอภิญญาจิตตามที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เป็นผู้รักษาเป็นผู้จัดการให้นะครับก็ขอเชิญนะคะอาจารย์น้องในวันที่14พฤษภาคมนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็จะมาทานข้าวกันฟรีเลยนะฮะแล้วก็มาได้รับการเป่ายันมหาเศรษฐีฟรีนะฮะมันเป็นการแก้กรรมต่ออายุสะเดาะเคราะห์ด้วยทำให้ร่ำรวยนะฮะเป็นการเป่ายันครั้งที่10แล้วนะฮะที่ในบ้านของพี่หมอเลยบ้านเมตตาที่กำเนิดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมสำรองคิวก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะคนมาเต็มอย่างเงี้ยเราจะได้ดูแลท่านสะดวกนะฮะสำรองคิวไว้ล่วงหน้าก่อนนะฮะแล้วก็ขอให้มาสัก3โมงเช้าค่ะสักประมาณ3โมงเช้าหรือประมาณ4โมงเช้าของวันเสาร์ที่14ค่ะเสาร์ที่14พฤษภาคมนะฮะมาช่วงเช้านะเพราะมาบวงสรวงก่อนค่ะบวงสรวงเป่ายันก่อนแล้วทำการพี่หมอก็จะรักษาผมก็แก้กรรมไปนะฮะอันนี้ฟรีนะฮะในส่วนของการแก้กรรมการรักษาที่ฟรีหรือจะมาสักยันลงหน้าท้องที่ฟรีฟรีหมดเลยนะคะเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะอาหารก็ฟรีนะจ๊ะอาหารก็ฟรี4โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะนะครับก็ขอเชิญนะคะก็ขอเชิญผู้ที่ป่วยทุกโรคภัยไข้เจ็บเลยนะฮะ
นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกับสิ่งดีๆของท่านอาจารย์เอแล้วก็อาจารย์หมอต่อแล้วก็อาจารย์หมอจินนะคะที่มาแนะนำค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางคุณหมอต่อแล้วก็หมอจินแล้วก็อาจารย์เอนะคะได้เปิดบ้านเมตตานะเพื่อที่จะรักษาแล้วก็ทำอะไรนะคะอาจารย์ให้อาจารย์เอแนะนำดีกว่าค่ะก็จากวิดีโอคลิปนะครับก็ได้รับความเมตตาจากคุณหมอต่อค่ะนะฮะแล้วก็คุณหมอจินค่ะใช่ค่ะนะฮะคุณหมอต่อคุณหมอต่อเนี่ยประวัติท่านเนี่ยท่านเป็นพันเอกนายแพทย์รัฐสรรค์นะฮะสอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทยค่ะนะฮะเป็นอาจารย์หมอทางด้านกระดูกเนี่ยค่ะผ่านะฮะท่านสอนคุณหมอด้วยนะฮะเป็นอาจารย์หมอแล้วก็ท่านประจำอยู่ในที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะนะฮะในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเนี่ยก็จะมีบ้านพักทหารนะฮะพ่อแม่พี่น้องบ้านพักของท่านส่วนตัวค่ะท่านก็เปิดเป็นบ้านเมตตาเลยค่ะใช่นะฮะเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องบางท่านเป็นมะเร็งบางท่านเป็นโรคเอดโรคนู้นโรคนี้โรคเวรโรคกรรมโรคอะไรค่ะมันรักษาไม่หายทันทีหรือเป็นโรคไสยศาสตร์บ้างโดนของบ้างโดนไสยศาสตร์บ้างหรือว่าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโดนคุณผีคนคุณไสยศาสตร์นะฮะป่วยเรื้อรังไม่หายสักทีที่นี่ก็เป็นทางเลือกนะฮะพ่อแม่พี่น้องค่ะที่จะรักษาโรคให้พ่อแม่พี่น้องฟรีค่ะเป็นอีกทางเลือกโดยอาจารย์หมอต่อเลยเพราะท่านเป็นคุณหมอนะฮะส่วนผมก็จะไปร่วมกับคุณหมอค่ะก็ไม่เป็นผู้ช่วยคุณหมอเนี่ยผมไม่ทำพิธีแก้กรรมให้ค่ะใช่ค่ะผมไม่แก้กรรมให้นะฮะก็ได้รับความเมตตาจากคุณหมอพี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่หมอต่อพี่หมอจินเปิดเป็นบ้านเมตตาให้เลยพ่อแม่พี่น้องเดินทางไปเลยนครราชสีมาอำเภอเมืองอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยเดินเข้าไปในโรงพยาบาลค่ายก็จะมีบ้านพักทหารบ้านเมตตาของคุณหมอต่อจะติดป้ายไว้เลยว่าบ้านเมตตานะฮะรายละเอียดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์คุณหมอต่อคุณหมอจินค่ะนะฮะว่าจองก่อนค่ะจองก่อนจองคิวล่วงหน้าก่อนค่ะใช่เพราะมันต้องเป็นคิวที่1คิวที่2ก็รักษาทีละคนไงฮะพ่อแม่พี่น้องมีโรงทานแล้วก็มีน้ำให้ทานฟรีรักษาทีละคนพี่หมอต่อกับพี่หมอจริงก็ต้องจองคิวไว้ค่ะใช่คนมาที่1ก็รักษาคนแรกจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเบอร์พี่หมอต่อ0818776983ค่ะเบอร์คุณหมอจริงก็0818529363ค่ะนะฮะทั้ง2เบอร์เลยโทรไปจองคิวก่อนเลยนะฮะเริ่มครั้งแรกวันที่14พฤษภาคมนี้เป็นวันเสาร์นะฮะพ่อแม่พี่น้องวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนี้พ่อแม่พี่น้องเดินทางไปเลยนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นบ้านพักของพี่หมอต่อนั่นแหละฮะบ้านเมตตานั่นแหละฮะนะฮะเพราะท่านปกติท่านทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีใช่ค่ะเดือนนึงเนี่ยท่านจะเสียสละ1วันค่ะนะฮะครั้งแรกเนี่ยเริ่มวันที่14พฤษภาคมเลยค่ะนะฮะผมกับพี่หมอต่อ2คนเนี่ยนะพี่หมอต่อรักษาผมก็แก้กรรมให้นะครับเดือนละครั้งนะฮะรักษาฟรีแก้กรรมฟรีทานข้าวฟรีเพราะมีโรงทานด้วยค่ะใช่นะฮะออกช่อง8ไม่นานเลยนะฮะของช่อง8นี่ก็มีพี่ต่อเป็นผู้อำนวยการชื่อเหมือนพี่หมอต่อเหมือนกันนะฮะออกช่อง8ของพี่ต่อท่านผู้อำนวยการช่อง8ที่มีพูดได้เนี่ยก็มีคนติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์โรงทานให้ใช่ค่ะนะฮะติดต่อมายังพี่หมอต่อนะฮะว่าจะมีโรงทานเพราะเราจะทำโรงทานเลยค่ะใช่ให้พ่อแม่พี่น้องทานฟรีเลยบางคนใหม่มารักษาโรคอยากจะเข้ามาทานข้าวฟรีเลยครับนะฮะแต่ก็จะเดินเข้ามาทานข้าวก็ได้ฟรีไม่เป็นไรค่ะใช่แต่ถ้าคนจะมาดูหมออ้าวก็1คิวค่ะจะมาแก้กรรมก็1คิวจะมารักษาโรคก็1คิวหรือจะมาให้ลงหน้าท้องก็คิวนึงจะไม่ให้ผมสักยันต่างๆลงกระหม่อมให้ไม่เจ็บนะฮะก็อีกคิวนึงก็ต้องติดต่อที่พี่หมอต่อกับพี่หมอจินเท่านั้นนะฮะแก้กรรมให้ฟรีรักษาให้ฟรีสักยันให้ฟรีดูหมอให้ฟรีนะฮะปรึกษาหารือปัญหาต่างๆของท่านฟรีแต่ขอเป็น
ทีละคนทีละคนก็ตามลำดับคิวเลยคิวที่1คิวที่2คิวที่3ที่4พ่อแม่พี่น้องได้มาทั่วมาได้ทั่วโลกเลยชาติพม่าก็ได้พี่ที่เป็นพม่าพี่ที่เป็นกัมพูชาพี่ที่เป็นลาวก็มาได้ทุกนะฮะพี่ที่เป็นต่างชาตินะฮะค่ะก็โทรหาพี่หมอต่อพี่หมอจินเลยวันที่14พฤษภาคมนี้นะฮะวันเสาร์ค่ะนะฮะต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนค่ะใช่นะฮะจะได้ไม่เสียเวลาไงบางทีท่านคิวแรกๆท่านมาปุ๊บระหว่างรอคิวก็ทานข้าวกันให้อิ่มน้ำสำราญทานข้าวทานน้ำกันเขาจะมีข้าวกับน้ำเตรียมมาให้ฟรีค่ะนะฮะมีกับด้วยค่ะไม่ใช่มีข้าวอย่างเดียวมีกับข้าวด้วยนะฮะมีกับแล้วก็มีข้าวด้วยทานให้เต็มที่เลยค่ะนะฮะเพราะว่าเมืองไทยยินดีต้อนรับค่ะใช่นะฮะก็ผมก็เป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางนึงอะค่ะใช่เป็นแพทย์ทางเลือกบางคนที่เขาไม่ต้องการผ่านบางคนอะเป็นกระดูกถูกต้องไหมเป็นกระดูกทับเส้นเส้นทับกระดูกกระดูกหักกระดูกแตกนะฮะอันนี้ผมก็จะทำการแก้กรรมให้ในวิชาของหลวงพ่อปานวัดบางลมโคหลวงพ่อปานท่านเก่งเรื่องถ้ามาถ้ามาช่วงเช้านะฮะมาช่วงเช้าสัก 3:00 น 4:00 นเช้าก็จะมาจับสายศีลกันผมจะบวงสรวงเลยะนะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยและคณะของท่านเบื้องบนเนี่ยมีหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อปานครูบาอาจารย์ผมหลวงปู่ผลวัดเชิงหวายเนี่ยครูบาอาจารย์ผมด้วยได้ค่ะก็มาทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีให้พ่อแม่พี่น้องฟรีนะฮะเรียกจะได้ร่ำรวยมีโชคมีลาภแก้กรรมกันไปส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดก่อนแล้วก็แก้กรรมกันทีละค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 นไปนะฮะวันนี้เป็นวันที่ฟรีนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้ว่าของฟรีมันมีในโลกค่ะนะฮะก็เชิญชวนมนุษย์ต่างดาวด้วยไม่ใช่ค่ะมนุษย์เราก็พอค่ะต่างดาวป่วยอ่ะไม่ใช่ป่วยไม่เป็นไรนะฮะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอ้าจดเบอร์ดีๆนะฮะ0818776983ถ้าคุณหมอต่ออยู่ระหว่างผ่าตัดอยู่บางทีต้องให้คุณหมอจินแฟนท่านน่ะนะแฟนท่านก็เป็นรู้สึกเป็นหัวหน้าพยาบาลด้วยนะใช่ค่ะคุณหมอต่อท่านเป็นพันเอกคุณหมอจินท่านเป็นพันตีนะฮะก็อีกเบอร์นึง0818529363จองคิวไว้ล่วงหน้าก่อนทีนี้เราจะได้แก้กรรมทีละคนทีละคนทีละคนจนกว่าจะจบค่ะนะแล้วได้ทานข้าวดื่มน้ำกลับได้เลยนะฮะถ้าท่านไม่มีเรื่องจะพูดคุยกับพวกผมกับพี่หมอต่อนะฮะก็กลับได้เลยนะฮะแล้วเดือนหน้าก็มาอีกเดือนหน้าเดี๋ยวจะกำหนดใหม่ว่าพี่หมอต่อท่านว่างวันไหนท่านจะกำหนดวันเองนะฮะจะกำหนดวันเองแล้วผมก็จะได้มาบอกพ่อแม่พี่น้องนะฮะนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพี่ต่อท่านผู้อำนวยการช่อง8นั่นแหละนะฮะนะเผยแพร่นะฮะเรื่องดีๆนะฮะเพราะพี่ต่อเนี่ยท่านผู้อำนวยการช่อง8ท่านก็ห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านถึงจัดให้มีรายการอาจารย์เอตาทิพย์มอบหมายผมเนี่ยให้มาดูหมอให้ฟรีนะฮะแล้วก็ดูห่วงจุ้ยให้ฟรีนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องชมทั่วโลกเลยนะพี่ๆทีมงานทุกท่านก็เมตตาทุกคนนะเดี๋ยวข้างหน้าต้องขออนุญาตพี่ๆทีมงานมาร้องเพลงหมู่กันมี SMS ค่ะอาจารย์ครับคุณเด่นครับปีนี้จะวางแผนซื้อบ้านอยากรู้ว่าติดขัดอะไรไหมคะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมีอีกเมื่อกี้มี SMS ค่ะเดี๋ยวคุณเด่นก่อนเดี๋ยวเอาคุณเด่นก่อนนะฮะเดี๋ยวบอกปีนี้วางแผนจะซื้อบ้านอยากจะรู้ติดขัดอะไรไหมโอ้ซื้อได้เลยครับคุณเด่นไม่ติดไม่ขัดค่ะซื้อได้เลยนะฮะดวงกำลังดีใช่ไหมดวงกำลังขึ้นค่ะนะฮะแต่ให้ซื้อหลัง15เมษาหน่อยค่ะนะฮะแล้วเลิกการขึ้นบ้านใหม่ห้ามขึ้นวันอาทิตย์ค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าห้ามขึ้นบ้านใหม่วันอาทิตย์ค่ะนะฮะอย่าไปขึ้นวันอาทิตย์ไปขึ้นวันอื่นแล้วกันนะครับส่วนหลัง15เมษาซื้อได้ค่ะของคุณเอกชัยก่อนแล้วเน้นสังฆทานบ่อยๆค่ะหาหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้ค่ะจะทำให้การเงินดีขึ้นเยอะๆเลยค่ะส่วนคุณเอกชัยนะคะก่อนหน้าคุณเด่นนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเลยค่ะเจ็บป่วยบ่อยค่ะจะเสริมสุขภาพยังไงดีครับอันนี้ผมสื่อให้คร่าวๆแล้วผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมแล้วท่านบอกให้ดื่มนมสดเลยค่ะเหมือนร่างกายขาดพวกสารที่มันอยู่ในนมสดอ่ะค่ะนะฮะดื่มนมสดบ่อยๆร่างกายคุณเอกชัยก็จะหายดีลองทำดูนะครับแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับ
เบอร์ที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319นะคะเบอร์ใช้ในประเทศไทยนะส่วนเบอร์ที่สหรัฐแล้วก็แคนาดานะโทรมาที่เบอร์18003155145นะคะแล้วก็เบอร์00166692339ค่ะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่สหรัฐกับแคนาดาโทรฟรีเลยนะฮะ18003155145ใช่ค่ะนะฮะหรือว่าจะกดโทรเข้ามาที่เบอร์00166692423319ค่ะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยก็โทรปกติธรรมดาใช่ค่ะ02-942-3319อันนี้ก็โทรปกตินะฮะหรือว่า SMS ได้นะคะ4642828ค่ะครับก็ลองดูค่ะนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์เอตาทิพย์มอบให้กับสังคมเพื่อที่หลายๆท่านเนี่ยมีโรคมีเหตุมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโรคก็ช่วยเหลือสังคมไปที่เกิดจากก็พ่อแม่พี่น้องในโลกเนี้ยค่ะถือว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องกันทั้งนั้นใช่ค่ะนะไม่ว่าชุกชนชาติศาสนาไหนค่ะนะฮะถ้าป่วยแล้วอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมในเวรก็ได้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะป่วยปุ๊บก็ไปหาพี่หมอต่อเลยเพราะพี่หมอต่อเป็นอาจารย์หมอรักษาโรคอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดจากเจ้ากรรมในเวรก็ส่งมาที่ผมค่ะนะฮะก็ร่วมกัน2คนเราร่วมจากเล็กจากน้อยก่อนนะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาเดี๋ยวหลังเนี่ยใครท่านเป็นเจ้าภาพโรงทานมาผมจะได้นำชื่อมาขอบพระคุณท่านในทีวีในช่องพี่ต่อนะฮะช่องพี่ต่อไปช่องพี่ต่อนะฮะผู้อำนวยการช่อง8นะฮะก็เป็นเหมือนกับเป็นหน่วยเล็กๆหน่วยนึงนะฮะที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมเพราะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วผมก็เป็นน็อตเล็กๆน็อตนึงก็นะฮะกับพี่หมอต่อกับพี่ๆคณะอาจารย์เอตาทิพย์ทุกท่านเนี่ยก็จะได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมคะนะฮะช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยประเทศไทยก็จะเจริญรุ่งเรืองค่ะนะฮะประเทศไทยก็จะเจริญรุ่งเรืองค่ะ SMS นะคะฝันว่าได้แหวนทองมีพลอยชมพูประดับแล้วได้สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายหมายความว่าอะไรคะอ๋อนี่มีคนหมายปองเลยนะค่ะมีคนจ้องเราเนี่ยค่ะจ้องจะงาบเราจ้องจะงาบเรานะฮะก็ดีหรือไม่ดีคะอาจารย์อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่คนรักคนหลงเราอะนะอาจจะจ้องจะงามนี่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีนะอาจารย์ใช้คำที่แบบว่าน่ากลัวมากหรือจ้องจะงามอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาหมายปองมีคนรักมีคนชอบอย่างงี้ใช่ไหมมีคนรักคนชอบเราต้องสังเกตดีนะฮะเราก็ต้องพยายามบิดหัวไป360องศานะฮะ360องศานะครับให้ปลอดภัยนะดูที่ว่าใครมันชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ขอแนะนำพี่เอกชัยหน่อยนะฮะก็ดื่มนมจืดไงค่ะนมสดก็หมายนมจืดไม่ใช่นมจากเต้าไงไม่ได้นะนมจืดก็หมายถึงนมโคนะฮะค่ะเดี๋ยวอันนี้บอกโคก็โคจะตี้ไงอ่ะดูมันก็ไม่ได้อีกนะฮะก็เป็นนมเหมือนกับว่านมธรรมดาน่ะค่ะไม่ใช่ว่านมขวดอะค่ะที่เป็นนมสดไม่ใช่นมที่มีนี่แต่งสีใช่ใช่เดี๋ยวอาจารย์เอแนะนำก็ต้องรีบไปค่ะเดี๋ยวเข้าใจผิดไม่ได้นะฮะไปดื่มนมโควันนี้ก็มีพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะนะพอใกล้ๆหวยออกพี่ก็มาถามหวยอยู่เรื่อยผมก็ให้ผิดให้ถูกนะฮะเบอร์อย่าไปเอาจริงจังกับผมเลยวันนี้ก็พี่พบจะตกลงเบอร์อะไรคะอาจารย์พอมาถามอาจารย์หวยลอตเตอรี่อ่ะคำว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรค่ะผมก็ให้มั่วไปผมก็บอกผมชอบเลข7กับเลข2ค่ะทีนี้ถูกผิดก็อย่ามาว่าผมนะพี่พบเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรพูดหน้านี่บอกก่อนนะคะจะได้เดี๋ยวผมนี่มึงไม่มาหรือมาทันค่ะถ้าเกิดทีมงานเขาซื้อเยอะผมคนบ้าอย่าไปอะไรมากมายนะฮะคือเขาถามมาไม่บอกก็ไม่ได้แต่ผมก็บอกในความชอบของผมไม่เพราะว่าอาจารย์เคยบอกแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เล่นหวยนะเอาไปผมก็ไม่ได้เล่นนะฮะเขาไปซื้อถูกไงฮะเขาไปซื้อลอตเตอรี่ของเขาค่ะนะฮะผมก็บอกเลข7กับเลข2ค่ะแต่มันจะออกอะไรเราจะไปรู้ได้ไงค่ะใช่ไหมแล้วแต่โชคของแต่ละคนแล้วแต่โชคแต่ละคนอ่ะดูหมอต่อดีกว่าค่ะดูแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามีภาพพิธีแก้กรรมนะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์เมื่อที่ผ่านมานะคะก็มีหลายท่านลูกศิษย์หลายท่านเข้ามาแวะเวียนหาอาจารย์นะเพื่อที่ให้อาจารย์ทำพิธีสักยันต์แล้วก็พรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะนะฮะได้รับความเมตตาพี่ทีมงานนะฮะตกลงเสื้อเหมือนกันหรือเปล่า
ใช่ไอ้แจ๊คเพิ่งสังเกตใช่ไหมเออเสื้อมาซื้ออย่างที่เดียวกันแน่ๆคล้ายกันค่ะสีคล้ายกันค่ะอาจารย์ก็ได้เนี่ยได้มีพี่เสื้อดำกับพี่เสื้อเขียวๆใช่ไหมเสื้อฟ้าค่ะท่านก็มาพี่เพิ่งมาค่ะเป็นเพื่อนในเฟซเราเฟซบุ๊กตั้งนานแล้วท่านก็ป่วยนะค่ะป่วยก็คือพี่เสื้อดำเขาผมทักผมดูพี่เสื้อดำเขามีจระเข้ตามมาไงผมก็เลยบอกพี่มีจระเข้ตามมานะพี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีจระเข้จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะเข้าร่างนะฮะพี่เสื้อดำก็ไม่ให้เข้าผมก็เลยขออนุญาตพี่เสื้อดำอุทิศให้พ่อจระเข้เขาไปเกิดเป็นในภพภูมิที่ดีนะฮะก็แฮปปี้ไปแล้วส่วนพี่อีกคนนึงเสื้อคล้ายผมเนี่ยนะฮะเขาเคยดูทีวีหลายปีแล้วนะฮะแล้วเขาก็ติดตามมาตลอดนะฮะดูผมแล้วเขาก็ติดตามมาแล้ววันเขาก็มีโอกาสมาบ้านเขาก็เป็นที่เข่านะฮะเป็นที่เส้นน่ะเส้นไม่ดีผมขอญาติเอาเท้าวางหน่อยนึงรัตนาสมเด็จองค์ปฐมน่ะเขาก็เบาลงนะฮะเรื่องเส้นก็ต่อเส้นต่อกระดูกให้นะฮะมันเป็นวิชาอาคมนะฮะทางพุทธคุณนะฮะก็ทำให้พี่เขาฟรีนะฮะเขาก็แฮปปี้กลับบ้านไปอย่างมีความสุขนะฮะอันนี้ใครอ่ะอ๋อนี่ก็นี่ก็พี่2คนเค้าก็2แม่ลูกนิสัยดีนะฮะตอนนี้เค้าก็ไปเปิดร้านแล้วนะฮะแล้วก็น้ำมนต์ไปปะพรมนะฮะก็พี่2คนเนี่ยจริงๆอ่ะพี่ไม่บอกชื่อดีกว่านะฮะเค้าขอสงวนเป็นความลับเค้าไปมาหลายที่แล้วมันไม่หายไงโดนเจ้ากรรมนายเวรตามรังควานเนี่ยป่วยตลอดเค้าก็มาหาผมแล้วผมก็ทําพิธีให้เค้าก็เบาลงเค้าก็อาบน้ำมนต์ไปตลอดเลยนะฮะอันนี้ก็เด็กก็ไม่ละเว้นนะฮะเหยียบเข้าไปไม่ใช่นะฮะมันเป็นวิชาบาทาบำบัดเนี่ยเอาเท้าแตะเฉยไม่ได้เหยียบหรอกฮะเป็นการอุทิศเจ้ากรรมเวรให้เกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะอันนี้ก็ผมก็ทำตามความเชื่อเพราะผมมีความเคารพในหลวงพ่อปานวัดบานมโคนะฮะเพราะผมเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดนะฮะแล้วก็ผมเคารพสมเด็จองค์ปฐมครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงปู่ผลวัดเชียงหวายเนี่ยนะฮะท่านก็ครอบครูให้ผมเป็นหมอดูผมก็ทำพิธีมาเนี่ยตั้งแต่อายุ30อ่ะจนอายุ45มาเป็นเวลา15ปีแล้วนะฮะก็ผมก็จะคงจะทำเรื่อยๆไปตลอดชีวิตนะฮะเพราะจะต้องเป็นสิ่งที่มีวิชาก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นถูกต้องไหมนะฮะอันนี้ก็แมวข้างบ้านก็มานอนสบายเลยนะฮะอันนี้อาจารย์อ้อก็ตั้งให้เสือดาวใช่ไหมลูกเสือดาวจะเล่นกับลูกดำขำนะฮะก็ซื้ออาหารแมวเราต้องซื้ออาหารแมวอาหารหมานะฮะอาหารสุนัขน่ะนะฮะแล้วก็ลูกดำขำด้วยจนก่อนเลี้ยงกันลอกแล้วก็มีลูกกระต่ายดำขำและหลังบ้านมีตุ๊กแกมีตัวเงินตัวทองหลายตัวต้องซื้อของเตรียมไว้ให้หมดแล้วฮะเพราะเขาเป็นเพื่อนฝูงเรา นะฮะเพื่อนฝูงเราทุกคนนะอ้าวถ้าจะเชิญเจ้าที่จากบ้านทำอะไรเนี่ยอ๋อบ้านเก่าไปบ้านใหม่จะทำยังไงคะคุณแอปเปิ้ลค่ะก็จุดธูป9ดอกเลยบอกท้าวเวสสุวรรณเลยท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นประธานจาตุมหาราชทั้งนั้นอันดับหนึ่งเป็นหัวหน้าเลยเจ้าที่ทุกองค์เขาเรียกเจ้าที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียกว่าพระเจ้าที่เป็นพระนะฮะส่วนถ้าเจ้าทางเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าในนิมิตท่านบอกว่าก็อาจจะเป็นบรรพบุรุษที่อยู่ในบ้านนี้ค่ะหรือว่าเป็นผีที่เขาคุมอยู่บ้านนี้อันนี้ผมก็จะเรียกว่าเจ้าทางค่ะเจ้าที่เนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านเรียกว่าพระค่ะพระเช่นพระภูมิพระพรหมพระแม่ธรณีพระภูมิเจ้าที่เขาเรียกเจ้าที่แต่เจ้าที่ทุกองค์ก็ขึ้นอยู่กับท้าวเวสสุวรรณนั่นแหละค่ะนะฮะแต่ท้าวเวสสุวรรณท่านงานท่านเยอะท่านก็ให้อธิบดีกุมภันธ์องค์นี้ที่ผมผูกเสกลงไปชนีเนี่ยนะฮะค่ะนะฮะได้รับความเมตตาทั้ง 1,200 สาขาเนี่ยนะฮะอธิบดีกุมภันธ์ท่านก็คุมพระภูมิเจ้าที่อีกทีนึงนะฮะแล้วท่านเป็นเทพเจ้าแห่งหวยตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะในหนังสือสนทนาตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93ที่บอกว่าถ้ากุมภันธ์ให้หวยแม่นนะฮะแล้วท่านก็เป็นเทพแห่งความร่ำรวยด้วยผมถึงได้นิมิตมาแล้วปลุกเสกลงที่การเป็นชนีเพราะแม่พี่น้องซื้อกัน7ปีแล้วนะฮะถูกหวยกันทั่วประเทศนะฮะแล้วก็หมดหนี้หมดสินกันมีความสุขกันนะฮะนะผมก็ขอบคุณบริษัทเป็นดีไทยนะฮะมาณโอกาสนี้ด้วยนะฮะแล้วก็พี่ๆพนักงานทุกท่านด้วยนะครับ
อันนี้ก็จุดธูปเอา9ดอกดีกว่าจุดธูป9ดอกเลยคุณแอปเปิ้ลบอกท้าวเวสสุวรรณเลยขออนุญาตเชิญเจ้าที่ที่บ้านเก่าเนี่ยไปสถิตที่บ้านใหม่ค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเอาหัวหมูต้ม1หัวน้ำแดงสักขวดนึงใช้ได้นะฮะถวายสักก่อน 4:00 น.เพราะการบวงสรวงเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านไม่บวงสรวงหลัง 4:00 น.เด็ดขาดค่ะนะฮะหมูกี่หัวคะอาจารย์หัวหมูหัวเดียวหัวหมูต้มหัวเดียวน้ำแดงสักขวดนึงจุดธูปมั้ยคะจุดธูป9ดอกเลยฮะก็คุณแอปเปิ้ลบอกลูกขอเนี่ยจุดธูป9ดอกบอกท่านท้าวเวสสุวรรณนะฮะขออนุญาตเชิญเจ้าที่จากบ้านเนี้ยไปบ้านใหม่ด้วยเป็นวันไหนดีคะอาจารย์ไปทุกวันน่ะนะฮะแล้ววันพระได้ไหมคะเออยกเว้นวันพระหน่อยก็ดีนะฮะยกเว้นวันพระกับวันธรรมดาน่ะนะฮะเอาวันพฤหัสก็ได้วันครูก็ได้ค่ะวันครูดีกว่าวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสที่ไม่ใช่วันพระวันพฤหัสที่ไม่ใช่วันพระดีกว่านะคุณแอปเปิ้ลลองทำดูถ้าไม่สะดวกเป็นวันอื่นได้ไหมคะถ้าสมมติไม่สะดวกจริงถ้าไม่สะดวกก็ได้ทุกวันยกเว้นวันยกเว้นวันพระวันพระแต่ถ้าวันพฤหัสก็จะดีกว่าใช่ไหมฮะวันพระกับวันเสาร์ห้านี่ยกเว้นหน่อยดีกว่าค่ะบางทีวันที่ตรงกับวันเสาร์ก็ตรงกับขึ้นห้าค่ำเงี้ยต้องดูปฏิทินที่มีข้างครึ่งข้างแรมอะค่ะเออถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยค่ะถ้าวันนั้นเป็นวันเสาร์แล้วด้านเขียนว่าขึ้นห้าค่ำค่ะทำไมคะอาจารย์ขึ้นห้าค่ำมันเขาเป็นวันปลุกเสกอย่างเดียวค่ะเขาไม่มาทำปลุกเสกพระเหรอคะอาจารย์เหมาะกับวันปลุกเสกนะค่ะนะฮะเหมาะกับวันปลุกเสกเขาไม่ส่วนใหญ่เขาไม่ทำอย่างอื่นหรอกเขาปลุกเสกอย่างเดียวเลยค่ะวันนั้นอะวันแรงไงค่ะนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นภาพที่อาจารย์เอเอาเท้าไปเหยียบศีรษะของคุณหมอจีนเนี่ยอาจารย์ทำพิธีอะไรคะอ๋ออันนี้ผมต้องขอขมาทุกท่านก่อนต้องบอกเล่าก่อนว่ามันเป็นความเชื่อผมอาราธนาก็คือเท้าสมเด็จองค์ปฐมนั่นแหละเท้าพระพุทธเจ้าองค์แรกนั่นแหละท่านมาอุทิศเจ้ากรรมนายเวรให้ไปเกิดคือเราต้องบอกเล่าก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปเหยียบไม่ได้ต้องบอกเล่ามันเป็นความเชื่อนะแล้วท่านเชื่อแบบผมไหมถ้าเชื่อเราก็ทำให้นะเมื่อทำให้แล้วเขารวยกันก็มาทำกันอีกเนี่ยความหมายเป็นอย่างนั้นก็เหมือนบาทาบำบัดที่อาจารย์ทำใช่บางคนก็หน้าอยากจะสวยนะฮะอยากจะจมูกโด่งมันก็เกลียดแตะขอบารมีพระท่านนะฮะเพราะว่าวิชาลอยเท้าเนี่ยมันมีแต่โบราณแล้วนะค่ะนะฮะขนาดเอ้าสังเกตให้ดีนะฮะบางท่านนวดค่ะท่านก็นวดด้วยฝ่าเท้าท่านไปเหยียบไฟมานะฮะเห็นหมอบางท่านเนี่ยหมอนวดบางท่านเนี่ยท่านเหยียบไฟแล้วก็ไปเหยียบตามหลังตามจุดต่างๆนะฮะก็เป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกทางนึงนะฮะส่วนบางท่านก็ทำเป็นพยันลอยเท้าเลยเช่นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนี่ท่านก็มีพยันลอยเท้าหลวงพ่อเดิมท่านก็มีพยันลอยเท้าถูกต้องไหมแม้แต่อาจารย์ผมหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายเนี่ยผมก็ก้มหัวให้ท่านท่านก็เหยียบหัวผมสองหัวเลยและท่านก็ท่องคาถาพุทธคุณวันนั้นท่านท่องมงคลจักรวาลใหญ่ท่านบอกว่าเป็นสิริมงคลผมไปหาหลวงปู่ผลเนี่ยว่าผมก็ให้ท่านเหยียบหัวให้อยู่ที่วัดไหนคะอาจารย์วัดเซิงหวายศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยผมก็เป็นลูกศิษย์ยุคหลังๆท่านคนหนึ่งลูกศิษย์ยุคแรกๆท่านเจริญรุ่งเรืองไปหมดเลยนะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปหมดเลยนะฮะในบ้านในเมืองหลายท่านนะฮะไอผมเป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆนะฮะแล้วเราขอเจริญรุ่งเรืองตามไปได้ไหมก็ขอเจริญตามรุ่นพี่สาธุค่ะสาธุค่ะนะฮะขอเจริญตามรุ่นพี่ทุกท่านนะฮะอ้าวกินได้เลยไหมคุณแอปเปิ้ลเนี่ยไม่ทานชื่อค่ะชื่อค่ะมากินสาลี่ค่ะกินได้แอปเปิ้ลนะฮะเอางี้ขอประชาสัมพันธ์นะฮะครั้งสุดท้ายนะฮะขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจีนอีกทีนึงนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยเรื้อรังไม่หายสักทีไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็ตามโทรไปที่พี่หมอต่อเลย0818776983ค่ะและพี่หมอจีน0818529363ค่ะนัดคิวล่วงหน้าเลยฟรีเลยนะครับที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะเข้าไปเลยนะฮะจะมีบ้านพักของพี่หมอต่อเป็นบ้านเมตตาค่ะนะฮะแล้วก็พี่หมอต่อจะรักษาให้ผมก็จะแก้กรรมให้ค่ะนะครับแล้วก็จะมีโรงทานเลี้ยงฟรีค่ะนะครับวันที่จองตั้งแต่บัดนี้นะค่ะวันที่14พฤษภาคมมาพร้อมกันเลยเวลา9โมงเช้าหรือ10โมงเช้ามาจับสายสินร่วมกันแล้วก็แก้กรรมทีละคนทานข้าวทานน้ำให้อิ่มน้ำสำราญนะฮะแล้วก็
แฮปปี้เอนดิ้งไปเลยนะฮะที่นครราชสีมานะฮะสำหรับวันนี้โรงพยาบาลค่ายสุรนารีอยู่ในโรงพยาบาลเป็นบ้านพักของคุณหมอต่อเลยนะฮะท่านเปิดบ้านให้เลยนะฮะนะครับก็เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมทำบุญนะฮะกับหลวงปู่อินคำวัดทุ่งหลวงเดี๋ยวขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องขึ้นพี่ทีมงานขึ้นขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องขึ้นบัญชีพระอาธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย4580169367รวมกันทีละบาท2บาท3บาท4บาท5บาท100บาทซ่อมแซมนี่นะฮะวิหารเลยครูบาธรรมชัยนะฮะเขาเรียกวัดทุ่งหลวงวัดของครูบาธรรมชัยนะฮะปวกจะกินทั้งหลังแล้วนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องนะฮะโอนมาได้เลยนะฮะวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดของครูบาธรรมชัยเพื่อนหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะฮะก็จะได้ร่ำรวยกันทุกคนนะฮะไม่สักมากบ้างน้อยบ้างนะฮะเวลาก็หมดแล้วนะฮะผมขอพ่อกุมภันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะขออาราธนาก่อนนะฮะวันพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกแล้วนะฮะลอตเตอรี่จะออกแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะฮะนี่สวยงามมากเห็นไหมฮะอธิบดีกุมภันธ์ท่านมานิมิตผมว่าให้ท่านมือซ้ายถือคทามือขวาถือกระบองค่ะนะฮะนะฮะพ่อแม่พี่น้องดูภาพไว้ดีอธิษฐานเลยได้ทุกชนชาติเชื้อชาติศาสนาเลยเทพองค์นี้ท่านได้แต่ใดมาเทพองค์นี้ท่านมานิมิตนะท่านบอกว่าท่านเป็นอธิบดีกุมภันธ์เบื้องบนน่ะพระพุทธเจ้าก็ขอเงินท่านเพราะเป็นเลขาท่านถูกต้องไหมท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยพ่อแม่พี่น้องขอเลยอยากจะได้อะไรได้เงินงานความรักสุขภาพขายบ้านขายที่ขายรถขายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าสำเร็จแล้วอธิษฐานท่านก็ไปใส่บาตรให้ท่านสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชอบทางด้านหวยก็คือพูดง่ายๆคือลอตเตอรี่นั่นแหละนะฮะขอบารมีท่านเลยนะฮะว่าขอให้ถูกลอตเตอรี่พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยอ่ะคะอาจารย์ก็พรุ่งนี้วันลอตเตอรี่ออกเลยนี่ใช่ไหมขอเลยถ้าสำเร็จแล้วไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมใส่บาตรให้ท่านนะฮะหรือก็เอาไปทำประโยชน์ให้คุณพ่อคุณแม่เรานะฮะเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขการดูแลพ่อแม่พี่น้องก็การดูแลพ่อแม่เราทำให้เราเจริญรุ่งเรืองนะนะพ่อแม่พี่น้องลองทำดูนะครับอธิษฐานพ่อกุมภันธ์ดูสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานอีกสักกี่นาทีนะพี่นะประมาณสักกี่นาทีพี่5นาทีขออนุญาตร้องเพลงต่อดีกว่าอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะนี่กลับไปโดนพี่ทีมงานตบกระโหลกก่อนเพราะสอนไม่จำอาจารย์พูดไม่พอค่ะร้องผิดคีย์อาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะอาทิตย์นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ถูกให้หมดทุกคนแล้วกันนะซื้ออยากชอบเลขอะไรก็ขอพ่อกุมภันธ์เลยให้ถูกเลยนะส่วนเลข72นี่ก็ฟังขำๆไปเขามาถามผมพี่พบเขามาถามผมผมก็บอกเลข7เลข2นะอย่าเอาแน่นอนกับผมไม่ได้ผมเป็นลูกศิษย์พ่อกุมภันธ์อีกทีนึงต้องขอพรพ่อกุมภันธ์ท่านใช่ไหมแล้วพ่อแม่พี่น้องซื้อเลขอะไรก็ขอให้ถูกให้ร่ำรวยกันทั่วประเทศไทยเลยค่ะงั้นเราก็ขอฝากผลิตภัณฑ์กุมภันธ์นะคะแบรนด์กุมภันธ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปลูกเสกจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอย.แล้วนะคะแล้วก็มีทั้งหมด17ชนิดค่ะทั้งหมดเป็นสมุนไพรที่อ้อทำเองแล้วก็อาจารย์เอคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็นำเสนอโดยอาจารย์เอตาที่ปลุกเสกโดยขอบารมีสมเด็จพระปฐมค่ะท่านปลุกเสกนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นครีมโลชั่นสบู่เหลวอันนี้ก็จะเป็นเนเบอร์ครีมค่ะแล้วก็เฟสมาร์กตัวนี้จะไว้ทำให้ผิวเราเนี่ยเรื่องจุดด่างดำค่ะทำให้ผิวเราที่แห้งหรือว่ามีการผิวที่มันไม่ดีเนี่ยได้หลุดออกไปแล้วก็มีการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมานะคะก็จะมีแชมพูครีมนวดโลชั่นสบู่เหลวน้ำดื่มสเปรย์น้ำมันงาขมิ้นชันนะคะแล้วก็จะมีแป้งเสกค่ะทุกอย่างจะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวกับขมิ้นแล้วก็อัญชันส่วนมากนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปูนใสนะเพื่อที่จะทำให้
ตัวผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยไม่มีผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยไม่มีสารตกค้างแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันเสียนะคะเราผลิตขึ้นมาตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะเราจะไม่ผลิตค้างไว้นะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวอ้อจะเป็นคนทำเองแล้วก็อาจารย์เอจะมี2ตัวที่ไม่ได้ทำก็คือจะเป็นน้ำดื่มกับขมิ้นชันปลุกเสกอะค่ะนอกนั้นอ้อก็จะเป็นคนทำเองลงมือทำเองแล้วก็อาจารย์เอเป็นผู้ปลุกเสกค่ะพอน้ำดื่มเนี่ยเขาต้องได้รับจากโรงงานดีลเลอร์อยู่แล้วกรุงเทพน้ำกลั่นบริการนะฮะมีอย.อยู่แล้วส่วนขมิ้นชันก็มีอย.จากภาคเหนือเลยนะฮะจากแม่คำป้อแล้วก็หรือตอนนี้เป็นบริษัทเชียงดาวเฮิร์บแล้วนะท่านส่งมานะได้รับความเมตตาจากบริษัทกรุงเทพน้ำกลั่นกับแม่คำป้อนะฮะหรือเชียงดาวเฮิร์บเราเนี่ยนะฮะส่งมาเป็นแบรนด์กุมภันนะผมก็มาปลุกเสกอีกทีนึงเพิ่มพุทธคุณเข้าไปผลิตภัณฑ์ทุกชนิดก็เป็นแบรนด์กุมภันได้รับอย.หมดแล้วเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะฮะไม่มีสารกันเสียนะครับก็เวลาก็ได้หมดแล้วนะฮะท่านใช้ไปมีประสบการณ์หลายๆท่านนะคะเพราะว่าพุทธคุณก็คืออาจารย์เอเขาพุทธคุณไว้ก็คือขับไล่สิ่งที่ไม่ดีในร่างกายนะแล้วก็เรียกเงินเรียกทองโชคลาภบางท่านใช้ไปเนี่ยอาจจะมีเคยใช้สบู่เหลวค่ะแล้วก็มีการเอานำไปใช้แล้วก็ร้อนรู้สึกว่าร้อนผิวค่ะก็ได้โทรมาหาอาจารย์เอบอกว่าท่านกำลังขับสิ่งไม่ดีออกไปค่ะพอมาใช้อีกวันหนึ่งก็ไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเหมือนคราวแรกค่ะพอใช้ต่อไปก็รู้สึกว่าผิวดีแล้วก็เนียนนุ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเราใช้ขมิ้นชันค่ะเราใช้ขมิ้นชันที่แบบใส่แบบไม่ต้องแบบกลัวว่ามันจะหมดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดมอบให้กับประชาชนแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนค่ะนะครับวันนี้ก็พอสมควรพ่อแม่พี่น้องจดเบอร์ไว้นะฮะ087400111แล้วก็082 450 9991หลังรายการก็โทรมาพูดคุยได้นะครับหรือเข้า www.asanetatip.com Facebook ดำขำตาทิพย์ดำขำหลับแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็เท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ก็พูดคุยกันได้นะฮะผมก็วันนี้ขอกราบลาก่อนตื่นก่อนเร็วนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะตื่นเร็วกราบลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะทุกท่านเลยพบกันใหม่วันพุธหน้าค่ะใช่ค่ะนะครับ16:00 น.ถึงเที่ยงนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเลโตโสทัยยะค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเลโตโสทัยยะ